ขณะที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำของไต้หวันช่วงนี้อยู่ระหว่างการเยือนอเมริกากลางอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็ถูกจับตามองอย่างมากเพราะว่าขากลับก็จะต้องกลับไปผ่านสหรัฐและแวะที่สหรัฐจีนจับตามองค่ะว่าแล้วไช่อิงเหวินจะพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐหรือไม่ขณะที่ตอนอยู่ที่กัวเตมาลาก็ได้ย้ำถึงการทำงานร่วมกันและยืนยันความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัวเตมาลาค่ะประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเดินทางไปถึงเบลีสแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนอย่างเป็นทางการโดยไช่อิงเหวินจะใช้เวลา3วันที่เบลีสซึ่งมีกำหนดจะพบกับนายกรัฐมนตรีจอห์นนี่บริเซโนก่อนหน้าที่ไช่จะเดินทางไปที่เบลีสก็อยู่ที่กัวเตมาลาเป็นเวลา3วันค่ะซึ่งเป็นการเดินทางไปหลังจากที่ฮอนดูรัสประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าที่กัวเตมาลาไช่อิงเหวินเสนอว่าจะร่วมมือกันให้มากขึ้นซึ่งกัวเตมาลาเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่13ประเทศจากทั้งโลกนะคะโดยที่กัวเตมาลาใช่ไปเยือนโรงพยาบาลที่ไต้หวันให้การสนับสนุนและย้ำความร่วมมือกันต่อไปและไต้หวันและกัวเตมาลา会继续相互扶持深化各领域的合作我们也会秉持踏实外交互惠互助的目标支持友邦长期实质的发展，继续和国际上的民主伙伴相互合作。谢谢大家。ขณะที่นายกรัฐมนตรีกัวเตมาลาขอบคุณไต้หวันที่ให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจค่ะ Hombre, el pueblo de Guatemala le doy las gracias por su visita, por todas esas muestras de inalterable amistad y por la cooperación que le brinda a nuestra nación, traducida en obras de infraestructura.En mejores capacidades productivas en el sector agropecuario, en intercambios académicos y científicos, y como consecuencia, en un mayor desarrollo para Guatemala. เป็นการยืนยันความสัมพันธ์โดยประธานาธิบดีโกเตมาลานะคะจีนและไต้หวันพยายามส่งเสริมอิทธิพลในละตินอเมริกาตั้งแต่ยุคสิ้นสุดสงครามเย็นในจีนเมื่อปี1949โดยจีนยึดว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนซึ่งไต้หวันปฏิเสธและจีนไม่ยอมให้ประเทศใดๆมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันซึ่งถ้ามีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนก็ถือว่าไม่เคารพหลักการจีนเดียวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงเตือนสหรัฐเรื่องท่าทีกับไต้หวันค่ะ我想强调的是世界上只有一个中国台湾是中国不可分割的一部分中方已经多次强调，我们坚决反对美方同台湾当局进行任何形式的官方往来，反对美方同台湾当局进行任何形式的官方接触。美方有关议员应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，不要向台独势力发出错误信号，以免损害中美关系和台海和平稳定。中国将采取坚定措施维护自己的主权和领土完整。การเดินทางขากลับของไช่ก็กำลังถูกจับตามองนะคะเพราะว่าจะต้องเดินทางผ่านและแวะที่สหรัฐว่าจะพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเควินแมคคาร์ธีหรือไม่ค่ะ